นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมทายมะขามวันนี้นะความอร่อยของมันไม่ใช่อยู่เพียงแค่ตัวส่วนที่เป็นมะขามเท่านั้นแป้งพายของเราก็ละเอียดแล้วก็กรุบกรอบอร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมทำแป้งพายอาจารย์นิสักใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะครับเราใส่แป้งลงไปกระป๋นเสริมไอโอดีนและผงฟูก็ใส่ลงไปน้ำตาลเราใช้เป็นน้ำตาลไอซิ่งไข่ไก่สดสูตรฟรีเรนจ์เอกตรากเคซีเอฟนะครับเนยสดเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเราก็ใช้พายางอันเดิมนี่แหละคุณผู้ชมจัดการตัดเนยในแป้งไปก่อนเพื่อให้เนยกระจายซะก่อนขั้นตอนต่อไปถ้าคุณผู้ชมจะใช้เครื่องก็ใช้เพียงแค่พอเข้ากันเท่านั้นลักษณะของแป้งพายที่ใช้ได้คุณผู้ชมดูเมื่อหยิบขึ้นมาเสร็จบีบจะจับตัวเป็นก้อนเห็นไหมคุณผู้ชมก็สามารถรีดได้เป็นแผ่นแล้วเราพักแป้งนี้ไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเดี๋ยวเรามารีดเป็นแผ่นแล้วกลุลงในพิมพ์พายนะครับพอพักแป้งสัก2ชั่วโมงแป้งเริ่มคลายตัวคุณผู้ชมเราก็จัดการเอามารีดเสร็จแล้วเราก็จัดการกลุลงไปคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมพอเราได้แป้งพายเสร็จเรียบร้อยก่อนอบใช้ส้อมจิ้มนี่เพราะถ้าหากเราไม่จิ้มนะความร้อนจะดันก้นถาดแป้งพายจะโก่งนูนเราก็จิ้มจิ้มไปเถอะแค่เป็นที่ระบายเท่านั้นเข้าเตาอบค่ะเราเริ่มต้นนะรีบก่อนเลยน้ำอย่างร้อนๆคุณผู้ชมใส่เจลาตินลงไปละลายกับน้ำร้อนไว้ก่อนเลยอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดจัดการใส่แป้งข้าวโพดลงไปก่อนละลายกับน้ำเอาละเริ่มเข้ากันนมข้นหวานเทลงไปในหม้อวันนี้เราใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้เนี่ยเวลาไปซุปเปอร์มาร์เก็ตคุณผู้ชมต้องซื้อนะซองนี้ใส่ลงไปเลยใส่เกลือป่นลงไปเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดละลายซะให้เรียบร้อยกับน้ำเทลงหม้อจุดเตาใช้ไฟอ่อนๆเพราะหม้อนี้มันร้อนเร็วนะแต่ด้ามจับดูสิความร้อนไม่ถึงนะจับได้หม้อด้ามไวคลักซ์นะครับคุณผู้ชมขนาด18เซนติเมตรตราหัวมาลายกุ๊ดตายคุณผู้ชมส่วนผสมเริ่มจะข้นแล้วนะก็ใส่เจลาตินที่เราละลายน้ำร้อนไว้ลงไปตอนนี้คนให้เข้ากันเดี๋ยวรอให้เดือดปุ๊บเราจะปิดไฟทันทีโอ้ตายคุณผู้ชมเดือดแล้วใส่เนยสดลงไปเลยสุดท้ายคุณผู้ชมเพื่อให้ละลายเข้ากันถ้าเนยใส่ลงไปเสร็จปุ๊บส่วนของความเป็นแป้งมันจะดูละเอียดเนียนเอาล่ะส่วนผสมเข้ากันแล้วแป้งพายที่เราอบไว้คุณผู้ชมอยู่นี่เราก็จะเทส่วนผสมนี้ลงไปในแป้งพายเอียงเล็กน้อยคุณผู้ชมพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทคุณผู้ชมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วพอจะเสิร์ฟเราก็เลือกบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบนะคุณผู้ชมจัดการแบ่งซะเป็นชิ้นเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมน่ากินนะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้แล้วของอร่อยครับบาสเบิร์นชีสเค้กวันนี้เมนูของเราเนี่ยนะคะจะเป็นบาสชีสเค้กค่ะเป็นบาสเบิร์นชีสเค้กใช่ค่ะเป็นไทยทีค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นกรอบ
ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกเติมน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเกร็ดความรู้การทำวุ้นกรอบหลังจากใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วต้องเคี่ยววุ้นต่อโดยใช้ไฟอ่อนจนกระทั่งวุ้นเริ่มเหนียวเพื่อเวลาตากวุ้นกรอบวุ้นจะขึ้นเกล็ดน้ำตาลหนาสวยชัดเจนแบ่งส่วนผสมออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีเขียวและส่วนผสมที่4ผสมสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันหยอดส่วนผสมแต่ละสีลงในพิมพ์ซิลิโคนที่เตรียมไว้พักไว้จนส่วนผสมทรงตัวดีแกะวุ้นออกจากพิมพ์วางลงบนถาดที่รองด้วยกระดาษนำไปพึ่งแดดจนกระทั่งขึ้นเกล็ดน้ำตาลพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นกรอบเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูมัฟฟินลูกเกดหน้าสตรูเซลมาฝากค่ะวิธีทำหน้าสตรูเซลใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มอ่อนตัวและเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกบดหยาบคนจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเตรียมไว้เป็นหน้าสตรูเซลวิธีทำซอสคาราเมลผสมเนยสดชนิดเค็มน้ำตาลทรายแดงน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลราเนเจอร์เทสและแป้งสาลีอเนกประสงค์นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นคนผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันด้วยตะกร้อมือเติมไข่ไก่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลราเนเจอร์เทสในสดชนิดเค็มละลายน้ำมันพืชและนมข้นจืดคนจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมลูกเกดดำสับหยาบคนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้โปรยด้วยหน้าสตรูเซลจนเต็มพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วจัดใส่ภาชนะบีบแต่งด้านบนด้วยซอสคาราเมลพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้